ิดผ่านกลับมาเป็นสุดท้ายกับรายการนี้สปีดพาร์ทนะครับทางสปีดชานอลทูวิชั่น691ทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกา10นาทีเทปนี้เรายังอยู่เรื่องราวของเทอร์โบอยู่ตอนนี้เราจะมารู้ราคานะครับว่าการซ่อมเทอร์โบกับซื้อใหม่เปลี่ยนเนี่ยราคาเนี่ยมันจะต่างกันเยอะไหมอ่ะว่าไงให้คุณอ้ําว่าถึงราคาก่อนดีกว่ายกตัวอย่างเอาที่ลูกค้าซื้อบ่อยๆบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทานกันบ่อยๆ TFR ตระกูล TFR 2500เทอร์โบแป้นเล็กแป้นใหญ่ตระกูลพวกเนี้ยก็ 6,000 กว่าบาทลูกละ 6,000 กว่าบาทอ่ะ 2,500 2,800 3,000 พวกเนี้ยประมาณ 6,500 ของใหม่มาทั้งลูกเลยของใหม่ทั้งลูกเลยถ้าซ่อมอ่ะถ้าซ่อมไส้ในประมาณ 5,000 เห็นแล้วเขาซ่อมกันนะ 5,000 นะแต่เขาไม่รับประกันนะที่เขาพูดเขาซ่อมอยู่อันนี้ 6,500 ได้แบบใหม่ทั้งลูกก็จริงๆมันมีขั้นตอนในการซ่อมก็เครื่องมืออุปกรณ์แพงพอสมควรเครื่องบาลานซ์แกนเปลี่ยนแบริ่งค่าซ่อม 5,000 เนี่ยก็คือว่าเอาง่ายๆเขาไม่ได้รับประกันคุณนะเพราะคือเทอร์โบเนี่ยมันรับประกันยาก1ปั๊มน้ํามันเครื่องถ้าเสียเขาซ่อมไปเสร็จ 5,000 เขาต้องมาเปลี่ยนชุดในให้คุณอีกครับไม่ค่อยรับเขาก็ไม่ค่อยรับประกันกันแต่ของผมส่วนใหญ่ผมขายเนี่ยผมจะบอกช่างเลยว่าให้ไปเช็คปั๊มน้ำมันเครื่องให้ดีคุณจริงคุณชมดูรายการนี้แล้วคงไม่คิดจะซ่อมแล้วในเมื่อรู้ราคาเขาบอกว่าราคาต่างจากศูนย์เยอะมากเบอร์ศูนย์นี่ลูกละหลายหมื่นนะครับเทอร์โบเนี่ยแพงนะนี่ของใหม่ซื้อไปเลยลูก 6,000 ครับสภาพอย่างนี้เลยสตาร์ทที่ 6,000 ว่างั้นคิดเลย 6,000 6,500 5,500 แล้วแต่รุ่นใหม่เลยแล้วก็มี 7-8,000 แล้วแต่อย่างพวกตระกูลเนี่ยตระกูล4รุ่นเนี่ยที่คอมพิวเตอร์วีโก้ 2,500 เนี่ยตระกูลเนี่ยก็ 9,000 ครับอย่างวีโก้เนี่ยมีมอเตอร์สเต็ปไฟฟ้าเนี่ย 16,000 อย่างเงี้ยแล้วมีแยกขายมั้ยแยกสมมุติว่าเทอร์โบไม่พังตัวสเต็ปมอเตอร์สเต็ปมอเตอร์มีแยกขายมีแยกขายมีแยกขายฮะเพราะนั้นถ้ามันเสียเทอร์โบไม่เป็นไรบางครั้งเป็นที่ตัวเนี่ยมอเตอร์เนี่ยก็คือตัวชุดควบคุมมีขายตัวนี้ก็ 6,500 ก็มีมีแยกขายด้วยมีทุกวันนี้ก็แยกขายเพราะฉะนั้นติดต่อเข้ามาได้ที่ CL อะไหล่ยนต์นะครับเรื่องเทอร์โบสบายใจได้กรณีที่มีปัญหาแล้วก็เทปต่อไปจริงๆแล้วทาง CL ยังมีเทอร์โบซิ่งอีกนะมีที่บอกว่า F55DD06 DD06 มีหมดนะครับเอางี้เทปหน้าเทอร์โบซิ่งมาให้ดูตอนนี้ใครที่ใช้รถเทอร์โบก็หมดคำวอนไม่ได้สบายใจได้เรามีทางเลือกที่เป็นราคาถูกที่คุณสามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยแล้วก็นำไปใช้กับรถต่อท่านต่อได้เลยนี่คือเราพูดถึงเทอร์โบสแตนดาร์ดกันอยู่นี่คือเทอร์โบที่ติดรถเป็น OEM โรงงานนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใช้แล้วเสียไม่ต้องตกใจตั้งสติดีๆแล้วก็โทรมาที่ CL แล้วก็เบิกอะไหล่ไปใส่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวของการติดตั้งชุดพลังพาวเวอร์ของ CL นะครับอะไหล่ยนต์ของแท้ต้องเป็นกล่องสีแดงเท่านั้นแล้วก็จะมีเขียนเลยว่า CL นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดที่คิดว่าอยากจะมาเป็นเรียกว่าผู้แทนจำหน่ายอะไหล่ในต่างจังหวัดของตัวท่านก็สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ CL อะไหล่ยนต์ก็ยังหาพันธมิตรคู่ค้าต่างจังหวัดกันอยู่ถ้าท่านที่อยากเปิดอาชีพเป็นคนค้าขายอะไรจริงๆก็บอกคุณอ้ําแหมบอกว่าทั่วประเทศนะได้หมดรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็บอกรู้ว่าดูเราอยู่เหมือนกันประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับดูสปีดชาแนลเหมือนกันสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เซียร์ได้เลยนะถ้าสําหรับวันนี้เรื่องราวของเทอร์โบก็ต้องอย่างที่บอกว่าสตาร์ทตั้งแต่ลูกละ 6,000 บาทแต่ก็ไม่น่าเกิน 10,000 ครับ6,000 ถึง 10,000 เราใช้รุ่นไหนก็มาเช็คราคาได้กับทางเซียร์อะไรยนต์วันนี้ก็ต้องบอกว่าให้รู้จักเทอร์โบมากขึ้นแล้วก็ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดถูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอย่าไปที่ตกใจตั้งสติดีๆก่อนสตาร์ททุกครั้งรับรองได้ว่าท่านก็จะสามารถมีรถให้ท่านใช้ได้อย่างยาวๆแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ตลอดวันนี้เราหมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้ากับรายการนี้สปีดพาร์ททุกวันเสาร์เวลา 19:10 นถึง 19:40 นทางสปีด Channel Solution 691ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับWe'll be right back.
และวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะมาคุยเรื่องราวของอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าจุดระเบิดง่ายๆเลยเราไม่ใช่มือระเบิดนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์จุดระเบิดในเครื่องยนต์ไฟระบบไฟเรื่องง่ายๆว่าคอยล์นั่นเองครับอาทิตย์แล้วคุยเรื่องหอยไปแล้วอาทิตย์นี้คุยเรื่องคอยล์กันเรื่องคอยล์กันเรื่องราวของคอยล์เกิดขึ้นอย่างไรคอยล์มีหน้าที่อย่างไรคอยล์ใช้งานยังไงรถยนต์ทุกคันต้องมีคอยล์นะครับ